ชัยชนะในเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นถล่มเยอรมัน 4-1 ถึงแผ่นดินเยอรมันเนี่ยสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการฟุตบอลอย่างมากเลยนะครับคือทุกคนรู้กันว่าญี่ปุ่นเก่งแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ครับเยอรมันเนี่ยคือแชมป์โลก4สมัยนะครับแถมได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ญี่ปุ่นเนี่ยบุกมาอัดแบบไม่ไว้หน้าครับและถ้าเกิดมาร์คอังเดรแตชเตเกนในทวารของเยอรมันเนี่ยไม่เซฟลูกยิงตรงกรอบไป7ครั้งเผลอๆเนี่ยเยอรมันจะแพ้7-8ลูกเอาด้วยครับความพ่ายแพ้ของเยอรมันนี้เนี่ยส่วนนึงคือพวกเขาแย่เองครับแต่อีกส่วนเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับญี่ปุ่นนะครับว่าพัฒนาขึ้นแบบสุดๆครับตอนนี้เนี่ยเก่งกว่าตอนฟุตบอลโลกปีที่แล้วที่กาตาร์ซะอีกครับถามว่าญี่ปุ่นทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยคำตอบแรกเลยก็คือพวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับนักเตะแท้ทั้งหมดเล่นอยู่ในทวีปยุโรป11ตัวจริงจากเกมที่ชนะเยอรมันเนี่ยมีแค่ผู้รักษาประตูเคสเกะโอซากะคนเดียวเท่านั้นที่เล่นในเจลีกับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาแต่ที่เหลืออีก10คนเล่นในยุโรปทั้งหมดครับเราจะไปไล่เรียงกันนะครับฮิโรกิอิโตะเนี่ยอยู่สตุตการ์ดที่บูเดสลีกานะครับโคอิตาคุระอยู่ที่กลัดบักทาเคฮิโรโทมิยาสึอยู่ที่อาร์เซนอลยูกินาริสุกาวาระอยู่ที่อักมาในฮอลแลนด์ไดจิคามาดะครับอยู่ที่ลาซิโอในอิตาลีฮิเดมาสะโมริตะอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกสวัตทรุเอนโดครับอยู่ที่ลิเวอร์พูลจุนยะอิโตะอยู่ที่แรงส์ในฝรั่งเศสคารุมิโตมะอยู่ที่ไบรตันและอายาเซอุเวดะอยู่ที่เฟยนูดในฮอลแลนด์นี่คือกลุ่ม11ตัวจริงนะครับขณะที่ตัวสำรองพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีสควอตเดฟที่น่าเหลือเชื่อมากครับอย่างทาเคฟุซะคุโบะเนี่ยอยู่กับเรอัลโซเซดาดอาโอทานากะอยู่กับดุสเซลดอร์ฟครับและทาคุมะอาซโนะเนี่ยอยู่กับโบคุมคือลองคิดดูว่าขนาดเคียวโกฟุราฮาชิเนี่ยดาวซันโวลิกสกอตแลนด์ของกลาสโกเซลติกถ้าเกิดอยู่ประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยยังไงก็การันตีตัวจริงครับแต่ว่าเขากลับไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในเกมกับเยอรมันการที่นักเตะเนี่ยไปซึมซับในลีกยุโรปนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้รู้จุดแข็งของฟุตบอลแต่ละประเทศแล้วก็เอามาหลอมรวมกันในทีมชาตินะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีความหลากหลายเป็นอย่างมากในสนามครับขณะที่หลายๆชาติในเอเชียเนี่ยกว่าจะเข็นนักเตะไปยุโรปได้สักคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แสนยากแต่ญี่ปุ่นเนี่ยส่งออกกันเป็นว่าเล่นบางคนอยู่ในยุโรปแต่ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติก็มีเยอะนะครับอย่างเรโอฮาตาเตะของเซลติกหรือว่าทาคุมิมินามิโนะของโมนาโกครับก็บอกว่าเลเวลของฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยไปไกลมากแล้วนะครับพวกเขาคืออันดับ1ของเอเชียอย่างไม่มีข้อกังขาทั้งในแง่ของฝีเท้าและ FIFA World Ranking ครับที่อยู่อันดับ20ของโลกแต่พอชนะเยอรมันได้แล้วเนี่ยอันดับก็น่าจะทะยานพุ่งขึ้นไปอีกนะครับขณะที่เรื่องของแท็กติกเนี่ยต้องบอกว่าในเกมที่ชนะเยอรมันโค้ชเองก็มีความหลากหลายออกสตาร์ทด้วยกองหลัง4คนแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยปรับกองหลังมาใช้หลัง3คนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงแท็กติกระหว่างเกมซึ่งฝั่งเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับหลังจบเกมชัยชนะ 4-1 เนี่ยฝั่งเยอรมันก็ต้องบอกว่าตาสว่างเลยครับได้รู้กันไปแล้วครับว่าตอนที่แพ้ในบอลโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดส่วนตัวไม่ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาฟลุกแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามาดีจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมซามูไรก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมแล้วครับที่จะก้าวข้ามกำแพงรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกให้ได้ในเวิลด์คัพครั้งต่อไปที่สหรัฐอเมริกานะครับคือตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นพร้อมจะก้าวไปสู่เวิลด์สเตจแล้วครับญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใจแค่เป็นอันดับ1ในเอเชียแต่ต้องการทะยานต่อไปเรื่อยๆให้บินสูงยิ่งกว่านี้อีกครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดชนะเยอรมันได้ 4-1 เนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยในเอเชียหลายคนอาจจะแบบลิงโลดมากๆแล้วก็อาจจะยกให้เป็นเกมที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับแต่ว่าอาโอทานากะเนี่ยคนยิงประตูที่4ให้สัมภาษณ์หลังเกมครับเขาบอกว่าเราต้องคิดว่าชนะเหนือเยอรมันเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือต้องเอาชนะทีมในยุโรปให้ได้บ่อยๆนะครับเพื่อซึมซับความรู้สึกนี้เวลาเจอกับทีมใหญ่ในฟุตบอลโลกเนี่ยจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับด้วยฟอร์มของทีมชาติญี่ปุ่นที่ขยี้เยอรมันเละเทะเนี่ยก็คงจะพอบอกได้นะครับว่าสำหรับประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยใครที่จับสลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วไม่เจอญี่ปุ่นต้องบอกว่าดวงดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าขนาดเยอรมันเนี่ยทีมที่เคยเป็นแชมป์โลก4สมัยเนี่ยยังโดนญี่ปุ่นยิงไป4ลูกคาบ้านดังนั้นประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยถ้าเกิดต้องเจอญี่ปุ่นแล้วพ่ายแพ้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วจริงๆครับ